ไหวไหมเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ที่ยิ่งทำเหมือนยิ่งยุ่งรายได้วูบเป็นประวัติการณ์ส่วน Metaverse นั้นจะปังก็ไม่ปังสุดท้ายก็ดันแป๊กใช้งบประมาณไปอย่างมหาศาลแต่ยังไม่สร้างผลตอบรับได้อย่างที่คนเขาคาดหวังเอาไว้เรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างไรแล้วผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยจะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างติดตามได้ใน Summary Reporter จะเล่าให้ฟังครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะประสบปัญหานะครับใครที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เนี่ยน่าจะเจอปัญหาเรื่องของการถูกลดการมองเห็นlead ลด engagement ลดเพราะว่า Facebook มีการปรับอัลกอริทึมหลังบ้านกันอีกรอบแล้วนะฮะทำให้การแสดงผลบนหน้าฟีดของคุณทั้งบนมือถือแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยไม่เห็นคอนเทนต์ที่คุณกดติดตามหรือว่ากดถูกใจหรือกด follow เอาไว้แต่ดันไปเห็นคอนเทนต์ที่ได้รับการแนะนำมาหรือว่าบางทีเนี่ยเต็มไปด้วยโฆษณานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากเลยสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะกับการถูกลดการมองเห็นเนี่ยแล้วก็ทำให้เราต้องมีการปรับกลยุทธ์กันเยอะแยะเลยทีเดียวแต่ไอการลดการมองเห็นของ Facebook นี่แหละกำลังกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทำให้รายได้ของ Facebook อ่ะมันลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วยนะครับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งบริษัทมา10กว่าปีเนี่ยโดยทางด้านของ Meta นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยออกมาเปิดเผยรายได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีเนี้ยบอกเลยนะครับว่าลดลงไปเนี่ยโอเคฟังดูมันอาจจะไม่เยอะนะแค่ 1% แต่เป็น 1% ที่ลดลงไปเนี่ยในมูลค่าก็หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนะครับเดิมทีมีรายได้เมื่อปี2021นะครับอยู่ที่ราวๆ 29,777 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นไตรมาสที่2นะคะไตรมาสที่2พอมาไตรมาสที่2ของปีนี้แบบเทียบกันแบบ year on year เลยเหลืออยู่ที่ 28,822 ล้านซึ่งอย่างที่บอกมันลดลงไปไม่เยอะแค่ 1% แต่ก็ถือว่าสะเทือนพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างว่าเฮ้ยคนไม่ค่อยอยากจะเข้ามาลงทุนหรือใช้เงินกับ Facebook หรือเปล่านะครับที่สำคัญคือมันส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Facebook นั้นเนี่ยหรือว่า Meta เนี่ยร่วงลงไปถึง 8.7% ด้วยกันเรื่องนี้ร้อนไปถึงมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กกันเลยทีเดียวนะฮะคือพี่มาร์คเนี่ยแกก็ออกมาบอกว่าเหตุผลที่รายได้มันลดลงในช่วงไตรมาสนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บเนี่ยการที่นักการตลาดเนี่ยจะมาอัดเงินอัดฉีดลงไปในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำแคมเปญต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงมันส่งผลทำให้รายได้ในภาพรวมของทางด้านเมตาเนี่ยลดลงตามไปด้วยแล้วประกอบกับเขาเรียกว่า open source ก็คือiOS หรือ Android ที่เราใช้บริการเขาในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้ Open Source นี้เนี่ยดันมีการลดการแท็กในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานลงฉะนั้นพอ Facebook ไม่สามารถที่จะแท็กข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ผ่านทาง device หรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยผลที่ตามมาคือการยิงแอดหรือว่าการยิงโฆษณาหรือทำแคมเปญทางการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพลดลงก็เลยทำให้นักการตลาดหรือว่าบริษัทต่างๆนั้นลดการใช้เงินกับการยิงแอดโฆษณาบน Facebook ลงนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ Facebook หรือว่า Instagram อย่างเดียวนะครับทั้ง Twitter Snapchat ซึ่งก็เป็นโซเชียลมีเดียที่มาจากฝั่งอเมริกาเนี่ยเจอปัญหาคล้ายๆกันเลยก็คือปัญหาของการที่บริษัทต่างๆหรือว่าหน่วยงานด้านการตลาดเนี่ยเขาสเปนเงินมาให้น้อยลงนั่นเองนะฮะทำให้รายได้ก็ลดลงตามๆกันไปล้อไปกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหรือว่ากลุ่มโซเชียลมีเดียที่อยู่ในตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยก็มีสัดส่วนปรับตัวลดลงเพราะถูกเทขายไปเยอะนะครับผมอย่างไรก็ตามแม้ว่าในส่วนของรายได้มันจะปรับตัวลดลงแต่จำนวนของผู้ใช้งานของ Facebook นะดันเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าจำนวนผู้ใช้งานรายวันของ Facebook หรือว่าเป็น Daily Active User เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,970 ล้านคนนะฮะและก็เติบโตขึ้นเนี่ยประมาณ 3% ขณะที่ผู้ใช้งานต่อเดือนหรือว่า Monthly Active User เนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 2,930 ล้านคนด้วยกันหรือว่าเติบโตขึ้นประมาณ 1% ขณะที่ภาพรวมของ Meta เนี่ยมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มรวมกันนะต้องอธิบายอย่างนี้ Facebook เนี่ยเป็นของ Meta ซึ่ง Meta ก็เป็นบริษัทแม่แล้วก็มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเช่น Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับ
รวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้ใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,880 ล้านรายหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็มีการสอดคล้องไปยังสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับที่ออกมาพูดถึงผลของรายได้ของโฆษณาของ Facebook นะครับจากการวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence ที่ทางด้านของนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าแมนดีฟซิงนะฮะเขาบอกว่าราคาโฆษณาของ Facebook เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงถึง 14% ด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ย Facebook อาจจะต้องต่อสู้ทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ที่จะเข้ามาใช้เงินสเปนลงไปเนี่ยที่มันมีสัดส่วนลดลงต่อสู้ไปกับทางด้านของ Open Source ที่เขาเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เข้าถึงการติดตามหรือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและยังต้องต่อสู้กับภาพลักษณ์ของ Facebook เองที่ก่อนหน้านี้มีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างจะมีเรื่องถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือมีเรื่องเฉาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของคนน่ะเริ่มที่จะเอ๊ะเอายังไงดีกับ Facebook ดีหรือเปล่ายังคงน่าสนใจในการที่จะใช้เงินน่ะอัดแม็ดเงินคืนเป็นโฆษณาลงไปหรือไม่แต่ส่วนทางกับทางด้านของผู้ใช้งานที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูขัดแย้งกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราสามารถที่จะประมาณหรือว่ามีการตีความต่อไปได้ว่าโอเคในเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแต่ถ้าหากว่าจำนวนทราฟฟิกหรือว่าคนใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะทำให้เป็นตัวช่วยดันทำให้ไอ้ตัวมูลค่าตัวราคาหรือแม้กระทั่งการเสนเงินเข้าไปในงบการตลาดมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนเข้ามาใช้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับอัตราการชะลอตัวของรายได้ของ Facebook เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Instagram หรือว่าเจ้าบรรดาสินค้าหรือแพลตฟอร์มของทาง Meta ที่มันลดลงเนี่ยฮะมันส่งผลไปถึงเรื่องของการจ้างงานด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงปี2022 Meta มีการประกาศนะครับว่าจะเพิ่มจำนวนการจ้างงานขึ้นเป็นหมื่นอัตราเลยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยลดลงเหลือแค่ประมาณสัก 6-7,000 อัตราในตำแหน่งวิศวกรแล้วก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าอาจจะไม่มีทีมเจ้าหน้าที่ใหม่ๆบุคลากรใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมเลยด้วยซ้ำเพราะว่ารายได้มันลดลงมันทำให้การจ้างงานนั้นมันลดลงนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าการที่เมตาเนี่ยพยายามที่จะควบคุมต้นทุนแล้วก็ชะลอการจ้างงานเนี่ยฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาจะต้องไปพัฒนาตัวเรียลซึ่งมันก็คือการทำคลิปวิดีโอสั้นคล้ายๆกับ TikTok แหละครับที่พยายามอย่างมากเลยนะเพื่อที่จะผลักดันให้เจ้าเรียลเนี่ยไปสู้กับ TikTok ได้แต่เป็นการที่นำรูปแบบวิธีการหรือแม้กระทั่งการใช้งานของ TikTok copy มาเลยทีเดียวมาอยู่บนเรียลซึ่งก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะจะไปแข่งกับเขาแต่คุณก๊อปเขามาทางดุ้นแบบเนี้ยมันจะไปแข่งได้ยังไงและที่สำคัญคือทางด้านของผู้บริหารระดับสูงของ Meta เองก็บอกนะครับว่า TikTok เนี่ยมีการแยกในส่วนของ eyeball หรือว่าในส่วนของคนที่เขาอะเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจาก Facebook ไปจาก Instagram ไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อคลิปวิดีโอสั้นมันกำลังเติบโตได้รับความนิยมทำไม Facebook จะไม่ทำบ้างทำไม Instagram จะไม่ทำบ้างโดยใช้เจ้าตัว Reels นี่แหละครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์สำคัญที่จะพยายามเอามาต่อสู้กับตัวของTikTok ที่ตอนนี้มันกำลังบูมอย่างมากเลยเดียวและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองเห็นก็คือการปรับอัลกอริทึมโดย Meta เนี่ยตอนนี้มันกำลังส่งผลกระทบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่เสพโซเชียลมีเดียโอเคตอนนี้ Reels ถ้าใครเข้าไปหน้าจอบนมือถือของคุณน่ะมันจะมีฟังก์ชันให้คลิกซ้ายก็คือการโพสต์สตอรี่แล้วก็ Reels เนี่ยจะอยู่ที่ทางขวามือและ Reels เวลาที่คุณเข้าไปอ่ะก็มันก็ให้อารมณ์เหมือน TikTok เนาะพอเข้าไปก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งการปรับเปลี่ยนหน้าตาของทาง Reels แล้วก็ให้ TikTok เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยมันเหมือนเป็นสงครามเลยนะสงครามของการแย่ง eyeball แย่ง user แย่ง audience เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่กับแอปพลิเคชันหรือว่าอยู่กับแพลตฟอร์มของตัวเองให้ได้นานมากที่สุดเพื่อที่จะได้มีผลต่อเนื่องไปยังเรื่องของการทำโฆษณาการทำแคมเปญอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใครอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นได้นานมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดึงดูดให้คนนั้นน่ะอยู่กับแพลตฟอร์มของคุณได้นานมากขึ้นและโอกาสการมองเห็นโฆษณาโอกาสการมองเห็นแคมเปญที่ถูกยิงออกไปนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนนั้นน่ะไม่หนีไปจากแอปพลิเคชันของคุณนั่นเองครับ
จริงๆแล้วเนี่ยสงครามของโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าดันมาจับกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะก่อนหน้าที่จะมี TikTok เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย Facebook เองเนี่ยก็ทำสงครามกับ Instagram มาก่อนทำกันไปทำกันมาสุดท้ายด้วยความพิเศษของมันบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันน่ะ Facebook ทำยังไงซื้อ Instagram เลยง่ายดีมาเป็นของตัวเองนะครับและก็อีกอย่างก็คือนำ Instagram ตรงเนี้ยที่มีฟังก์ชันของ IG Story อ่ะไปชนกับทางด้านของอีกหนึ่งแอปพลิเคชันอย่าง Snapchat ทำให้ IG Story เนี่ยก็ไปชนะ Snapchat เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพอโลกมาในยุคปีนี้คศนี้พศนี้เนี่ยมันมี TikTok ใช่ไหมและ TikTok ก็เป็นอะไรที่มาแรงแซงทางโค้งอย่างที่ผมเล่าไปทำให้ตอนนี้มันก็ต้องเป็นการฟาดฟันกันอีกสักยกนึงแล้วแหละว่า Reels ของ Meta จะมาสู้กับ TikTok ได้หรือไม่ที่สำคัญคือการยอมรับว่า copy มาเนี่ยแต่ว่า copy มาไม่เท่าไหร่นะยังพยายามสกัดทุกวิถีทางเลยเพื่อไม่ให้ฟังก์ชันหรือว่าคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บน TikTok เนี่ยแล้วเอามาไว้อยู่บน Reel เนี่ยได้รับการมองเห็นว่าเปิดการมองเห็นเพราะว่ามันก็มีเหมือนกับ AI ในการตรวจจับนะครับว่าถ้าหากว่าคุณนำคลิปที่ไปโพสต์ลงบน TikTok แล้วมันมีโลโก้ลายน้ำ TikTok ติดอยู่มาลงบน Reel อีกครั้งเนี่ยจะถูกตัดการมองเห็นซึ่งก็เป็นการสกัดขาคู่แข่งนั่นแหละพูดตรงๆแต่มันก็อาจจะทำได้ในบางส่วนเท่านั้นถ้าหากว่าคลิปนั้นเป็นไวรัลจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะไปแบบลุ้นหน้ามากกว่าที่แพลตฟอร์มอื่นๆนั้นทำไว้ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามการเปิดการมองเห็นของ Reel เนี่ยมันส่งผลทำให้คนนั้นน่ะเริ่มกลับมาใช้ตัว Facebook หรือว่าตัว IG เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งแต่มันก็มีอีกฝั่งนึงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบมีการเรียกร้องแคมเปญผ่านทาง change.org กันเลยนะว่าแบบอย่าให้ Instagram เหมือนกับ TikTok นะครับซึ่งเซเลบริตี้ชื่อดังต่างๆของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคิมคาเดเชียนหรือใครก็ตามเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องด้วยเช่นเดียวกันว่าไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นมันควรที่จะรักษาเอกลักษณ์ของตัวมันไว้ไม่ใช่ไปทำก๊อปปี้ชาวบ้านเขาอะไรแบบนี้ซึ่งก็ทำให้เป็นอีก2ฝั่งละกันที่เขาออกมาเอ้ยฝั่งนี้มันก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันก็คล้ายๆกันแล้วก็ทำให้คลิปมันถูกดันมากขึ้นกับอีกฝั่งนึงที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนดังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของโซเชียลมีเดียที่เขาอยากทำเพราะถ้าเกิดว่าคนอยากทำคลิปเนี่ยก็ไปหา TikTok ไปหา YouTube Short ก็ได้แต่ไม่ใช่กับ Instagram หรือว่า Facebook ครับจะว่าไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของ Meta ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่ทาง Mark Zuckerberg เนี่ยในช่วงสักปลายปีที่แล้วเชื่อมต่อกับช่วงต้นปีเนี้ยพยายามหมายมั่นปั้นมืออย่างมากในการที่จะปั้นโลก Metaverse ขึ้นมาก็คือโลกเสมือนอีกโลกหนึ่งที่ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตจะใส่แว่น VR หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนมันจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าพอมันถูกสร้างขึ้นมาจริงๆมันมีข้อจำกัดเยอะมากแล้วคนก็ยังคงตั้งคำถามและข้อสงสัยว่า Metaverse จะเอาไปใช้อะไรในเชิงพาณิชย์ได้ในเชิงการตลาดได้มันเลยทำให้คนอ่ะไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นมากเพราะว่าคือ1ในขณะที่ผมเนี่ยเคยลองเข้าไปใช้อ่ะมันเหมือน The Sims เคยเล่นเกม The Sims มั้ยก็คือเดินไปตามโลก Metaverse ที่เขาเซตไว้แล้วอีกอย่างคือมันก็ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการที่จะใช้งานอย่างจริงจังสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ Facebook อย่างเดียวที่ลงทุนกับ Metaverse ลงไปแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันแป๊กแทนที่มันจะปังบริษัทอื่นๆบริษัทด้าน IT เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เขาช่วงแรกเนี่ยโอ้โหแบบลงทุนกับ Metaverse เยอะเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่เวิร์คทำให้ผลที่ตามมาก็คือตอนนี้เนี่ยฮะการประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ต้องมาทำ Metaverse มันลดลงถึง 81% ภายในเวลา3เดือนนั่นเป็นเหตุผลว่าเราอาจจะเดินยังไปไม่ถึงในโลกของ Metaverse หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ความเร็วของเทคโนโลยีหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่มันจะใช้งานได้อย่างจริงจังในลักษณะของการทำธุรกิจมันทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าMetaverse มันอาจจะยังไม่ใช่โลกที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้แต่อนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้รับความนิยมข้อมูลที่อ้างอิงที่น่าสนใจก็คือมาจากกลุ่มงานวิจัยของLevrio Rap นะครับซึ่งมีการบอกว่าการประกาศรับสมัครที่มีคำว่า Metaverse เนี่ยอยู่ในชื่อเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะตอนที่ Facebook เนี่ยพยายามปั้นโลกตรงนี้แต่สุดท้ายมันกลับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งมันลดลงแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากกระแสที่ลดลงหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเพราะความตึงเครียดทางเศรษฐกิจที่ทำให้หลายธุรกิจเนี่ยปรับลดพนักงานออกไปด้วยการวิจัยอะไรใหม่ๆที่อาจจะ
ทำให้ต้องใช้งบมากขึ้นเนี้ยอาจจะหยุดลงโดยเฉพาะกับ Metaverse ที่อาจจะต้องมีงบก้อนหนึ่งเนี่ยไปวิจัยมันเพื่อใช้ทำอะไรอาจจะต้องเบรกแล้วก็ไปทุ่มกับอะไรที่มันมีเดิมๆแล้วต่อยอดขึ้นไปแทนมากกว่าอย่างไรก็ตามนะฮะการประกาศรับสมัครงานของในสายอาชีพเนี้ยอย่าง Metaverse เนี่ยมันยังล้อไปถึงกลุ่มอาชีพด้านเทคโนโลยีและ IT ที่มันถูกปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงถึง 8.4% ฉะนั้นโลกของ Metaverse เนี่ยมันอาจจะยังอีกยาวไกลมันอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-5 ปีหลังจากนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเร็วของเทคโนโลยีแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมาแน่ๆแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเทรนด์น่ะมันอาจจะล้อกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะดีการที่จะต้องลงทุนวิจัยอะไรที่ใช้งบเยอะๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่คุ้มค่าซึ่ง Facebook ก็เป็นตัวอย่างมาแล้วว่าทุ่มกับ Metaverse ของ Facebook สุดท้ายมันไม่ปังแล้วมันใช้เงินไปมหาศาลมีการรีครูทคนมาทำงานในสายนี้สุดท้ายก็ต้องเอาคนเหล่านี้ออกไปเพราะว่ามันยังไม่ผลิดอกออกผลอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้จริงๆผมเชื่อว่าในประชากรคนไทยละกันน้อยคนนะที่จะเคยเข้าไปใน Metaverse เพราะไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำอะไรในตอนนี้แต่อนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ยังไม่ใช่วันนี้อย่างแน่นอนครับนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบแล้วครับว่า Facebook เองเนี่ยจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องรายได้และความเชื่อมั่นเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยหนีไป TikTok เยอะนะถ้าหากว่าดูคนรอบๆตัวเนี่ยก็มีการไปสร้างแอคเคาท์ TikTok เยอะแล้วหลายคนเองก็มองว่า Facebook เนี่ยกำลังทิ้งความเป็นตัวของตัวเองไปเพื่อที่จะไปทำเรียนแบบชาวบ้านเขาในการที่จะไปแย่งตลาดเดียวกับเขาจนสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเองไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่านี่มันคือผ่านมาในช่วงของไตรมาสที่2ที่เขามีการประกาศรายได้มาในช่วงไตรมาสที่3หรือที่4เนี่ยอาจจะต้องมารอลุ้นกันว่าพอมีการปรับเปลี่ยนลักษณะแบบนี้ฮะปัจจุบันเนี้ยที่เห็นอยู่นะมีการปรับฟีดต่างๆอะไรมากมายขึ้นมาเนี่ยที่เท่าไม่ได้มีการไปกด follow แล้วก็มีการแนะนำขึ้นมามันจะทำให้คนหนีจาก Facebook แล้วก็ทำให้จำนวน user ลดลงหรือเปล่าที่สำคัญคือการที่ Facebook เองเนี่ยพยายามที่จะดิ้นรนในการที่จะหารายได้ขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะทำให้เขาจะต้องทำอะไรก็ตามที่เป็นการให้มองเห็นโฆษณามากขึ้นหรือมีเรื่องของการทำให้เรานั้นไม่อยากดูคอนเทนต์อะไรที่เราไม่อยากดูแต่ดันก็อยากจะเห็นขึ้นมาซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทำให้คนรู้สึกเบื่อ Facebook ด้วยก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่ากลยุทธ์ที่มาร์คซักเคเบิร์กแล้วก็ทีมของ Facebook เองเนี่ยจะดำเนินต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กหรือว่าจะเป็นการขุดหลุมฝังตัวอีกรอบหรือเปล่านะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับทั้ง Reporter Journey แล้วก็ The State Time นะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปกด Subscribe กด Follow กดถูกใจกดเป็นเพื่อนกันได้เช่นเดียวกันส่วนในคลิปหน้านั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่ผมมาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมติดตาม Summary Reporter นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ